สมเลงบอมไดลือโซเจนปีเตียมุยเทศขนมสังกัดจอมจ่ายคันโพแซนจิ้งเนี่ยปัจจัยกิเตียงนี้กองปุ้งบ่มีเนื้อผลัดจังกรานปลาเมื่อมุยเพลทหาดูจีจังกรานทอมดาบนใต้บันอันจังตีเบอร์ตามลูกเฮงบุญอีเนี่ยสลายเฉียวนึงเนี่ยปัจจัยกิตินี่คือจีจังกรานจีเบลมาได้มีคุณสมบัติปัดดอลนั่งเรียกซาท่ามาปูลกับไดขบุกขมิ้นใส่สันซ้อมทำใจออกชูนั่งจำนวนเป็นเวลีลูกบุญอีจับประดามพลัดจังกรานประเภทนี้ขนมอมลองค่ายเมซากับน้องแต่นี้บนโต๊ะปีจำนายเปลี่ยนศึกษาสาวเชี่ยวระยะเป็นบุญฉน้ำปีปอนดับใบดอนปีปอนดับรำปีอมปีสันธานจำแพ้นึ่งท่ามาปูลกำไรระบบจังกรานวิเชตีดองวิเชวิเชตีมวยนั่งวิเชในขนมเวนิเชวิเชในขนมบล็อกนั่งได้ไปเลยตัวเนื้อไพ่นั่งให้บานวิเชตีปีนั่งไปเด็กชาวไปเบอร์โจลเตอร์นั่งไปเด็กชาวไปเบอร์โจลเตอร์นั่งคือถ้าไปชาวได้ไปกระดาษนั่งไปตีเช็คกัดใส่ในวิเชนั่งมีเจ็ดแก้วให้วิเชกัดมาดองเตี้ยในขนมนั่งบ่าวิเชกัดดองเตี้ยนนั่งไอปีนั่งไอได้กำดาวเวลังขบก่อนนั่งได้วิเชกัดดองเตี้ยไอเกียร์นั่งมีใส่คือถ้าได้ใส่นั่งหลายสากิการเนี้ยบางยังหายทางจังการจริงมาโดยจังการเลยวิเชยธรรมดองทางกราวนั้นวิเชยธรรมดองไปคอยใส่ตลอดนั้นน้องเหม็นจริงมาเลยและขณะพิเศษระบบจังการชีวิตมานี้คือต้องมีก่อนไหลบัดบากช้อนในขางกราวลูกบุญอีปนโยธาโดยสามมีก่อนไหลบัดบากช้อนนี่เหยแต่อันหนึ่งยัดไอเนี่ยปราบพระจังการไอกรุบกรองท่ามาปูบานหล่อกูกราวนี้ยังวิเมียนตูนในทีวีปีตัวทีวีสำหรับยังสำหรับกัดเสรีจำให้พ้องนะยังเสรีจำให้พ้องให้นังยังเจ้าให้พ้องเคยเนี่ยโดยนักนองยังไปเช็คไหมนังตาบัดสันยังบัดได้ไปเช็คปิงเต๋อยังบัดออกเต๋อวิมีนขจรวิจำหนึ่งนังไปเช็คแก่หนึ่งนังไปออกสายไงให้เป็นยังดอกคลังติดยังจังบานเอาดัดเพลิงเอาเช็คคลังตัวคลังยังดอกมาตัวมันจะวนได้ไปแช่คลางไปนั่นก็ไปอัดไปยาวได้เบียเตอร์กับซิลเฮียเตอร์ชนะงอัดไปยาวจังยังเถอการได้สาสิตอนอภิบเนื้อคนนี้บูนรอยหาซับแต่ปรามรอยจะล็อปีบูนรอยเวลาบูนรอยแต่ผมบุยรอยอ๋อจะไม่เอาไม่ชูไม่เอาฮะนะจังยังอัดชาโจตามมาละม้อมบอกเบียได้ไปเถอการโจนั่งให้เบียสิตอนอภิบบูนรอยจังระเบือนปุ๊บด้วยยาจังได้ยังเคยเนี่ยใช่แต่ดับมีนดได้น้องดับมวยมันตักมากำซิลปุ๊บบ่าอันนั้นคุณสมบัติไปจงคุณสมบัติไปจงยังเวียกัดบันทอยอันนี้เป็นตัวนาตีสำหรับบันทอยจำแฮยังกันนายยังบันทอยจำแฮยังบันทอยทำปูละยังบันทอยทำปูละยังเปิดแต่ทำปูแต่ยังเตร์กายังอัดบาดเจ้าอัดเช็คกี่ทำปูละเอาไว้แต่อัตยตานิสันอาหารอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์กสิกรรมในประเทศรัสเซียชนะมุขความประมุ่นรอยไปสับประมุ่นดอลชนะมุขความประมุ่นรอยไกลสับประมหนึ่งทรวงรูในประเทศบารังมุ่ยระยะนี้จับอารมณ์ครั้งนู่นคือปัญหาปริธานขยมคืนสำรามแดดไอ้ลดยกท่ามปูลกำลังตระบาลจอลเพียบปิงได้ขมีแนวนาจับอารมณ์หนึ่งไปจิตติงกัสนอมโจปีบอร์ติหนึ่งกับเชอร์นำไปลดเดวิงขยมจืดเจียหาและแต่พ่อในการสร้างชีวิตระบบขยมอายุรวมจำนายช่วยประชีพปลอดขมายขนมการสันซอมสมใจเลือการจำนายเต็งอกชูมหนึ่งกัสสำหรับดำสล้อประจำทางไงนิจิประสาระบอลลูกบุญลูกมีประสาบันตอถาจิตตูตึประชีพรถเตยจำนายอย่างหอยน้ำใบปอนเรียลขนมมวยไทยดำใบปานท่ามาปูจำแพ้สำหรับดำสลองบนใต้จังกรานชีวมานิอาจุยสันซอมสำใจท้าวิกาปูกีเลือกปีแกะพันดาตื่นตีตามสกเสสังแต่กอดมันออกมาปอนเรียลผ่องกอดไอ้เพอแต่เล่าดวงเพอสกัยดวงเที่ยงถนาวไม่ถนาวกอบถนาวสโนว์ปูดไอ้กอดเพอบานก่อทำปูได้กอดบ่เจ้าให้จุนก็อดออกมาปอนผ่องปันในบางยังกึศเตรียมมาชมยังถ้าออกมาปอนจ่อบัสันจะยังซ่อมใจบานดับปีปอนนี่ขนมมาทั้งไงยี่มาขายเวียบานดับรามดอลล่าผมมวยมือนะสมัครดับรามดอลล่าบุกขายจากแคนมวยด้อยมือเคยเพียบสันซ้อมสมใจนี้ลูกพร้อมเสร็จครูอสตวรานสัญญาด้ามดำบองเยะบานติงจังการชีวมานี้หมกปราประดำใบจมหอยเนื่องรมวัฒน์น้ำโบราณบอลลูกครูอสัตวรานรูปนี้มีประสาทหาขนมวยไทยเจี๊ยบหลับเหมาลูกเตยปลาจังกรานระโหดจังกรานละมอมละมอมโดยชีจังกรานเลยมันอายตุบตุลนังสกามาเพียบดำสลอทน้ำโบราณระบอลูกบานตีโดยซาแต่ฉับปุบหอยนึ่งจำนายอกชุ่มจระ
ក្រៅពីកាត់បន្ថយទិញចង្ក្រានថ្មីនៅផ្សារសន្សំសំចៃថវិកាទិញអុកស៊ូគ្មានផ្សែងប្រឡាក់ឆ្នាំងងាយស្រួលទុកដាក់និងអាចរំកិលចុះឡើងបានចង្ក្រានជីវម៉ាស៊ីននេះបានធ្វើឲ្យលោកចំណេញពេលវេលានិងចំណេញថាមពលកម្ដៅក្នុងការដាំថ្នាំបុរាណរបស់លោកបងខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅជាមួយចង្ក្រានឡូវយើងណាចង្ក្រានឡូវអត់អាចបង្ខំបានទេទោះបីយើងដុតដាក់ខ្ជូងពេញក៏វាចំហាយចោលប្រយោជន៍តែនេះយើងបង្ខំវាបានចង់ឲ្យពុះលឿនយើងដាក់អូវជាយើងបើកយើងមានកន្លែងសេរីបានហេសេរីឲ្យខ្យល់ចូលខ្លាំងភ្លឺជះខ្លាំងអញ្ចឹងវាងាយនឹងពុះតែតាមពិតការងារខ្ញុំអត់សូវបង្ខំប៉ុន្មានទេខ្ញុំឲ្យវាដើរតិចហើយនឹងខ្ជុំអត់សូវប្រើខ្លាំងទេដោយសារត្រូវការរមាស់បាទប៉ុន្តែមកចង់ឲ្យលឿនគឺលឿនយើងបើកតរុនឲ្យខ្យល់ចូលខ្លាំងចេះទៅហើយអញ្ចឹងសោះយើងថយបន្តិចហើយអស់ស្រួលហើយយើងកាត់តកង់កង់ខ្លីៗបោះចូលតែ3ដុំ4ដុំខ្ញុំដើរចូលមួយម៉ោងវានៅមកវិញវានៅក្រហមងាវតែបើសិនជាយើងប្រើចង្ក្រាននោះមកដល់ទៅបកាត់ភ្លើងឡើងវិញវាលុតអស់ហើយវាឆេះឆាប់អស់ហើយយើងបានផលពីចំហេះនោះតិចពេកចឹងនិយាយចឹងណាអានេះយើងបានទាំងអស់មកអត់បាត់តាទេហើយវាឆេះបានយូរជាងហ្នឹងបាននេះថាសំចៃលោកគ្រូអសុទ្ធបរាណហមសេរិនក៏មានគម្រោងបំពាក់ចង្ក្រានជីវម៉ាសធំជាងនេះដើម្បីសម្ងួតថ្នាំបុរាណរបស់លោកដែរលោកប៊ុនទីក្រៅពីផលិតចង្ក្រានជីវម៉ាសសម្រាប់ដាំស្លក៏នៅបានផលិតឡកម្ដៅជីវម៉ាសដោយដុតអុសសម្រាប់បំពាក់ក្នុងបន្ទប់ស្ទីមនិងសូណាហាងតេសកាហ្វេស្ទីមនិងសូណាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពូសែនជ័យបានបំពាក់ឡស្ទីមនិងសូណានេះមុនគេឡកម្ដៅជីវម៉ាសទាំងនេះត្រូវបានលោកវេងឡុងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងថេសកាហ្វេលើកឡើងថាពិតជាបានចូលរួមសន្សំសំចៃថវិកាខ្ពស់លើកពីនេះឡនេះក៏បានជួយសុខភាពភ្ញៀវឲ្យល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបនឹងឡកម្ដៅដើរដោយធម្មពលអាកាសនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកវេងឡុងតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដុតអុសនឹងមកខុសឆ្ងាយអូនទីមួយឯការយើងនៅប្រើអគិសនីមួយថ្ងៃយើងចំណាយអស់ជាង 100,000 រៀលបាទចំណាយបើខ្ញុំគុណទៅវាប្រហែលប្រហែលនឹង 145,000 ណាក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើរយៈពេល10ម៉ោងដល់ពេលយើងប្រើយើងងាកមកប្រើដោយឡដុតអុសវិញយើងប្រើក្នុងមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលជាខ្ទង់មិនដល់20,000រៀលទេបងអានឹង maximum ដែលយើងភៀវច្រើនណាបាទបើភៀវតិចក៏យើងថយអស់តាមនឹងដែរអតិថិជននៅពេលដែលយើងប្រើអគិសនីគាត់ថាដូចជាគាត់ចូលទៅសុខភាពគាត់មកដូចជាវាអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងណាគ្រាន់តែថាបែកញើសដែរដូចថាវាអត់សាយគ្រាន់តែដល់ពេលយើងងាកមកប្រើលក្ខណៈដុតអុសអញ្ចឹងគាត់ថាចូលមកចេញមកវិញស្រួលខ្លួនហ្មងគាត់និយាយអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងពីមាត់គាត់ផ្ទាល់ណាបាទសំបីតែយើងចូលទៅយើងអង្គុយ10នាទីជាមួយគាត់ក៏យើងដឹងថាវាខុសផ្លែពីយើងប្រើអគិសនីដែរដោយសារតែគុណសម្បត្តិដែលមិនអាចមើលរំលងបានរបស់ឡកម្ដៅជីវម៉ាសនេះលោកវេងឡុងក៏បានបញ្ជាទិញឡកម្ដៅជីវម៉ាសមួយគ្រឿងទៀតសម្រាប់បំពាក់ក្នុងអាងទឹកត្រាំខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះចង្ក្រានជីវម៉ាសក្រោមស្លាកឈ្មោះខ្មែរ Eco Energy កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ជាទិញពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលោកស្រីច័ន្ទធីអ្នកចែកចាយលក់ចង្ក្រានជីវម៉ាសបានឲ្យដឹងថាចង្ក្រាននេះមួយមានតម្លៃ 180,000 រៀលប្រជាជនខ្មែរយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងខលមកកំងយើងសឹងរាល់ថ្ងៃបាទនិយាយទៅដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបខេត្តពោធិ៍សាត់បាទខេត្តកំពង់ចាមរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខេត្តព្រៃវែងកំពង់ធំបាទជាទូទៅដែលអ្នកកំងយើងតាមអនឡាញនិងទូរស័ព្ទមកហ្នឹងគាត់អត់ដែរតថ្លៃយើងផងលោកប៊ុនអ៊ីនិងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់លោកកំពុងផលិតចង្ក្រានខ្នាតធំសម្រាប់រងាស់ទឹកថ្នោតទៅតាមការបញ្ជាទិញពីអតិថិជនមួយរូបសម្រាប់ផែនការទៅថ្ងៃអនាគតលោកប៊ុនអ៊ីគ្រោងផលិតឡសម្ងួតស្រូវនិងសម្ងួតផ្លែស្វាយសម្រាប់លក់ជូនប្រជាកសិករលោកប៊ុនអ៊ីនិយាយថាសប្បាយចិត្តដែលបានរួមចំណែកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជួយការពារបរិស្ថានក្នុងនាមកូនខ្មែរមួយរូបនៅពេលនេះលោកប៊ុនអ៊ីបានសម្រេចក្តីស្រមៃពីក្មេងរបស់លោកហើយថានឹងផលិតអ្វីមួយឲ្យបានជារបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់បរិស្ថានគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរគាំទ្រផលិតផលជាតិយើង